สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงครับถูกกดดันจากถ้อยแถลงของประธานเฟดในเชิงฮอกกิชทำให้บอนด์ยูสิบปีของสหรัฐและ US ดอลลาร์อินเด็กซ์ขยับขึ้นมาแต่ระดับ 4.1% และ112จุดตามลำดับถึงแม้ผลการประชุมเฟดเมื่อคืนเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย75บิปตามที่ตลาดคาดการไว้ในวงกว้างแต่ประธานเฟดระบุการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังต้องใช้เวลาครับทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยในเชิงรุกต่อไปนอกจากนี้ความหวังเฟดที่อาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยยังถูกบดบังด้วยข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดทั้งตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ที่ออกมาในช่วงวันก่อนหน้านี้และตัวเลขล่าสุดการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐหรือ ADP ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดด้านราคาน้ำมัน WTI รีบาวต่อ2วันติดเพิ่มขึ้น 1.8% ครับปิดที่ระดับ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลพอดีหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดอย่างไรก็ดีเรามองการอ่อนตัวของเซตเป็นการพักฐานเพื่อแกว่งขึ้นต่อครับยังคงเป้าเซตเดือนนี้ที่ระดับ1630และ1650ตามลำดับสำหรับแนวรับวันนี้อยู่ที่1620และ1615ขณะที่แนวต้านจะอยู่ที่1630ครับด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายโดยหากเซตสามารถปิดเหนือระดับ1630ได้เล็งเป้าเซตถัดไปขึ้นทดสอบบริเวณ1650และแนะนำปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก1575ถึง1580เป็น1595ถึง1600จุดครับสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้น Fundamental Pick สำหรับวันนี้แนะนำ Sasco กำไรไตรมาส3คาดเติบโต 126% Year on Year แต่ลดลง 23% Quarter on Quarter ครับมาอยู่ที่122ล้านบาทจากปริมาณการขายน้ำมันในทุกช่องทางที่เพิ่มขึ้นเยนเยจากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่ค่าการตลาดอยู่ที่ 1.8 บาทต่อลิตรอ่อนตัวลงควอเตอร์ควอเตอร์จากที่ 1.91 บาทต่อลิตรแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบเยนเยที่อยู่ที่ 1.45 บาทต่อลิตรมองแนวโน้มกำไรไตรมาส4จะเติบโตทั้งเยนเยและควอเตอร์ควอเตอร์ครับเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางและมีการปรับเปลี่ยนสถานีบริการเป็นเอสโซจะเป็นไปตามเป้าหมายที่80สถานีช่วยเพิ่มยอดขายเรายังคงแนะนำซื้อปรับเป้าพื้นฐานไปเป็นปีหน้าขึ้นมาอยู่ที่ 6.3 บาทจากเดิม 5.3 บาท